ตอบคำถามให้ชัดเจนนะครับว่าทำไมผมถึงเลือกบริษัท Joy & Coy ในการทำเป็นธุรกิจเพิ่มเติมเป็นรายได้เสริมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมมีอาชีพงานประจำที่ทำอยู่นะครับก็เป็นอยู่ในแวดวงของข้าราชการแต่ถามว่าทำไมผมถึงเลือกที่จะทำธุรกิจจอนคอยควบคู่กับงานประจำด้วยก็เพราะว่าผมมีปัญหาทางด้านการเงินซึ่งหลายๆคนที่เข้ามาดูผมเนี่ยอาจจะมีปัญหาเดียวกับผมแน่นอนครับผมว่างานเกี่ยวกับวงการราชการเนี่ยมันมั่นคงถ้าเกิดว่าเราไม่ทำผิดวินัยร้ายแรงจนถูกไล่ออกนะยังไงราชการเขาก็เลี้ยงเราจนวันตายแหละแต่ประเด็นที่ผมเจอนั่นก็คือเรื่องของรายจ่ายที่มันเพิ่มมากขึ้นยิ่งปีนี้ยิ่งเพิ่มมากขึ้นดุเดือดยิ่งขึ้นกว่าเดิมทำให้เงินเดือนหมื่นกว่าของผมเนี่ยมันไม่พอใช้เพื่อนๆอาจจะบอกว่าก็ใช้อย่างประหยัดสิครับผมประหยัดแล้วครับแต่ภาระอะไรหลายๆอย่างมันทำให้ต้องเป็นรายจ่ายคือเรื่องนี้บอกได้ตรงๆถ้าเกิดไม่เจอกับตัวเองไม่รู้หรอกครับจะบอกว่าประหยัดมัธยัสถ์แล้วถึงจะอยู่รอดต้องเจอด้วยตัวเองครับทีนี้มันเกิดอาการชักหน้าไม่ถึงหลังฮะถามว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นคือจริงๆนะถ้าคิดดีๆแม้ว่าเราจะไม่ได้ทำอะไรเลยนะอยู่เฉยๆเลยทำงานรับเงินเดือนใช้จ่ายปกติถึงแม้ว่าเงินเดือนเราจะขึ้นทุกปีทุกปีทุกปีแต่ฐานะเราจะจนลงจนลงทุกปีทุกปีทุกปีนะฮะเพราะอะไรถึงเป็นอย่างนั้นนี่ครับเพื่อนๆลองดูสิครับว่าค่าแรงที่เราได้กับรายจ่ายที่เราต้องจ่ายมันเพิ่มขึ้นขนาดไหนเมื่อสมัยก่อนตอนเด็กๆเมื่อ20ปีก่อนทองบาทละ 4,000 ปัจจุบันทองบาทละ 20,000 20,000 กว่าด้วยซ้ำโตขึ้น5เท่าทางด่วนก็เช่นเดียวกันครับสมัยนู้นตอนเด็กๆนะ10บาทตอนนี้50ก๋วยเตี๋ยวสมัยก่อนชามละ10บาท15บาทนี่ถือว่าแพงละตอนนี้50 60มันโตขึ้น5เท่าเลยนะแล้วลองดูค่าแรงของเราสิครับว่าสมัยก่อนเงินเดือนสตาร์ท 7,000 สมัยนี้เงินเดือนสตาร์ท 15,000 เพิ่มขึ้นกี่เท่าครับ2เท่าเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าเราจะรู้สึกว่าเงินเดือนเราเพิ่มมากขึ้นแต่มันยังเพิ่มไม่ทันกับรายจ่ายครับรายได้เราเพิ่มมากขึ้นจริงครับแต่เราก็อย่าลืมนะครับว่ารายจ่ายของเราก็เพิ่มมากขึ้นไม่แพ้กันถึงแม้ว่าจะกินเท่าเดิมใช้เท่าเดิมแต่เราต้องจ่ายด้วยเงินที่สูงมากขึ้นเพราะรายจ่ายมันโตขึ้นยิ่งภาวะเงินเฟ้อด้วยเงินเฟ้อคือสมัยก่อนเราใช้เงิน100บาทซื้อของได้ชิ้นหนึ่งแต่ปัจจุบันเราต้องใช้เงินถึง150บาทถึงจะซื้อของชิ้นเดิมได้เนี่ยเขาเรียกว่าเงินเฟ้อแล้วเงินเฟ้อเนี่ยมันขึ้นประมาณ 6% แต่เงินเดือนเราขึ้นไม่เกิน 4% เห็นช่องทางทางจนหรือยังครับแค่อยู่เฉยๆก็จนแล้วอันเนี้ยที่ผมคิดมันก็เลยไม่แปลกใจเลยครับว่าทำไมรุ่นพี่ของผมเนี่ยเขาถึงยิ่งทำยิ่งมีเงินเดือนเยอะแต่ว่านี่ก็โตเหมือนกันผมก็เลยนั่งคิดแล้วครับว่าเฮ้ยแบบนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าฉันทำแบบนี้ต่อไปเนี่ยมันลำบากแน่เลยเพราะฉะนั้นเราต้องมีรายได้เพิ่มรายได้เสริมในช่วงหลังเลิกงานในช่วงที่เวลาว่างของผมเนี่ยแทนที่ผมจะไปเล่นเกมดูหนังนั่งไถฟีดเฟซบุ๊กเฉยผมก็ใช้ช่วงเวลาเนี้ยในการสร้างรายได้แต่จะสร้างรายได้ยังไงล่ะในเมื่อเรายังไม่มีเงินทุนเงินถุงเงินถังยังไม่มีจะบอกว่าเฮ้ยเอาเงินลงมาลงทุนสิเอาเงินไหนล่ะแค่ปัจจุบันนี้เนี่ยเงินเก็บยังไม่มีเลยแต่การที่เราจะเป็นเจ้าของธุรกิจมันต้องมีสินค้าไงมันต้องมีนวัตกรรมมันต้องมีไอเดียนะตอนนี้ผมมีแรงผมมีกำลังผมมีไอเดียผมมีเป้าหมายแต่ยังไม่มีตัวสินค้าคอยขับเคลื่อนเพราะฉะนั้นผมจึงจำเป็นต้องหาคู่ค้าคู่ค้าก็คือเขามีอะไรเรามีอะไรเรามาแชร์กันเขามีนวัตกรรมเขามีสินค้าที่ดีมีคุณภาพเรามาแชร์กันสิ่งนี้เองครับที่ทำให้ผมเลือก Joy & Coy Corporationในทีมงานของ Elite LLC ทีมออนไลน์เบอร์หนึ่งของบริษัทจอห์นคอยคือจอห์นคอยเนี่ยเขามีนวัตกรรมเขามีคู่ค้าแล้วก็ลงทุนน้อยด้วยส่วนทีม Elite LLC เป็นทีมการสอนการทำการตลาดบนโลกออนไลน์เพราะฉะนั้นผมจะได้องค์ความรู้จากที่นี่และตัวผมเองก็เลือกสรรที่จะทำในธุรกิจที่รูปแบบที่ผมชอบรูปแบบที่ผมถนัดผมก็เลยเลือกจอห์นคอยครับแต่ว่าทำไมถึงต้องเป็นจอห์นคอยล่ะในเมื่อธุรกิจเครือข่ายมีตั้งหลากหลายธุรกิจทำไมต้องธุรกิจเครือข่ายที่ชื่อว่าจอห์นคอยคือที่ผมเลือกธุรกิจเครือข่ายเพราะว่าลงทุนน้อยไงสินค้ามันดีมีคุณภาพโดยที่เราไม่ต้องลงทุนเองไม่ต้องพัฒนาสินค้าเองเขามีนวัตกรรมพร้อมแล้วครบครันแล้วผมสามารถที่จะหยิบยกนวัตกรรมของธุรกิจเครือข่ายเหล่านั้นเอามาใช้เลยแต่ทำไมผมถึงต้องเลือกจอห์นคอยอย่างแรกเลยครับและอย่างสำคัญมากๆด้วยนั่นคือตัวสินค้าครับสินค้าของจอห์นคอยเนี่ยมีคอนเซ็ปต์ที่ว่าเปลี่ยนทุกๆรายจ่ายให้กลับมาเป็นรายรับเพียงแค่เปลี่ยนที่ซื้อ
ผมเล็งเห็นแล้วครับว่าเฮ้ยมันเป็นการเปลี่ยนทุกรายจ่ายให้กลับมาเป็นรายรับจริงๆเพราะว่าสินค้าของจอห์นคอยมีมากกว่า 30,000 รายการครอบคลุมทุกด้านการใช้ชีวิตอันนี้คือช็อปสาขาของจอห์นคอยนะมีสินค้าเหล่านี้วางเชลฟ์จริงๆเหมือนร้านสะดวกซื้อเลยมันก็เลยแตกต่างจากธุรกิจเครือข่ายที่ผมเคยสัมผัสมาที่มีเพียงแค่อาหารเสริมมีเพียงแค่ประทินผิวบำรุงผิวมีแค่2ประเภทเท่านั้นแล้วก็ต้องขายกันแบบว่าสับตีนแตกเลยบางเจ้าก็มีเพียงแค่กาแฟแล้วถ้าเกิดว่าคนไม่กินกาแฟล่ะคนไม่ประทินผิวล่ะผมจะขายไงอ่ะแต่จอห์นคอยครับเขามีสินค้ามากกว่า 30,000 รายการครอบคลุมทุกด้านการใช้ชีวิตไม่ว่าจะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคครับข้าวสารกะปิมามากปลากระป๋องกลุ่มความงามเครื่องสำอางเครื่องประทินผิวต่างๆโลชั่นลิปสติกเอยบัตออนไอไลเนอร์ก็มีกลุ่มสุขภาพครับอาหารเสริมสมุนไพรกลุ่มรถยนต์น้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำมันเบรกน้ำมันเฟืองท้ายกลุ่มการเกษตรปุ๋ยเม็ดปุ๋ยน้ำฮิวฮอร์โมนกลุ่มเครื่องไฟฟ้ากลุ่มประกันกลุ่มเติมเงินเรามีหมดเลยมันก็เลยทำให้การตลาดของผมเนี่ยมันกว้างไกลมากขึ้นผมรู้สึกแล้วครับว่าเฮ้ยสินค้าของจอห์นคอยมันเวิร์กเราเพียงแค่ไปอยู่ในจุดกึ่งกลางระหว่างผู้ขายกับลูกค้าดึงเขาเข้ามาเปลี่ยนที่จ่ายย้ายที่ซื้อแค่นี้ผมก็สามารถเปลี่ยนกิจวัตรให้กลายมาเป็นกิจการได้เขาไม่ต้องซื้อของเกินความจำเป็นครับเขาก็ซื้อของตามความจำเป็นของลูกค้าลูกค้าซื้อของตามความจำเป็นผมมาอยู่ในจุดตรงนี้ครับในกระแสเงินสดระหว่างผู้ผลิตกับลูกค้าพอนึกภาพออกไหมฮะถ้าเกิดเป็นอาหารเสริมอื่นๆหรือประทินผิวอื่นบางคนเขาก็ไม่ได้สนใจเรื่องอาหารเสริมบางคนไม่ได้สนใจเรื่องประทินผิวบางคนไม่ได้สนใจกินกาแฟแล้วผมจะขายยังไงแต่ที่นี่ครับเราอยู่ในกระแสเงินสดที่ลูกค้าจำเป็นต้องซื้อของอยู่แล้วแม้ว่าเขาจะไม่ซื้อจากเราเขาก็ต้องไปซื้อกับคนอื่นอยู่ดีอย่างเช่นอ่ะสบู่หมดเขาทำยังไงล่ะมาม่าหมดเขาทำยังไงล่ะแปรงสีฟันยาสีฟันข้าวสารเขาต้องซื้อใช้อยู่แล้วตามกิจวัตรประจำวันของเขาแม้ว่าจะไม่มีธุรกิจนี้เขาก็ต้องจำเป็นต้องใช้อยู่แล้วณวันนี้จอห์นคอยเข้ามาอยู่ในจุดกึ่งกลางตรงนี้ท่ามกลางกระแสเงินสดนี้เราสามารถที่จะสร้างรายได้จากความที่ลูกค้าจำเป็นต้องใช้อยู่แล้วเพียงแค่เราเนี่ยบอกเขาว่าเฮ้ยคุณสามารถเปลี่ยนที่จ่ายย้ายที่ซื้อคุณสามารถเปลี่ยนกิจวัตรให้กลายมาเป็นกิจการได้คุณสามารถที่จะสร้างรายได้จากการบริโภคของคุณเองในความจำเป็นของคุณเห็นช่องทางหรือยังครับเนี่ยคือความโดดเด่นของธุรกิจจอห์นคอยครับเราหิวเป๊ปซี่เราก็ไปซื้อเป๊ปซี่เราอยากกินเท่าแก่น้อยเราก็ไปซื้อเท่าแก่น้อยเราอยากกินอาหารเช้าเป็นแซนด์วิชหรือขนมปังสักก้อนหนึ่งจอห์นคอยก็มีขายแล้วทุกๆสินค้าของจอห์นคอยก็มีคะแนนครับซึ่งคะแนนเหล่านี้เอาไว้ทำอะไรเอาไว้ปันผลตามแผนการตลาดในรูปแบบของธุรกิจเครือข่ายนั่นเองเมื่อก่อนน่ะที่ผมไม่ชอบธุรกิจเครือข่ายเพราะอะไรเพราะตื้องอขอขายถามว่าทำไมต้องตื้องอขอขายก็เพราะว่าสินค้ามันไม่ได้เป็นสินค้าที่เขาจำเป็นต้องใช้อยู่แล้วมันเป็นสินค้าที่เขาต้องเปิดใหม่เราจึงจำเป็นต้องดึงความอยากให้เขาดึงความให้ความรู้สึกว่าเขาจำเป็นต้องใช้ดึงออกมามันก็ต้องตื้องอขอขายแต่จอห์นคอยครับไม่ต้องเพราะสินค้ามันจำเป็นต้องใช้อยู่ในตัวอยู่แล้วแปรงสีฟันเขาบานเขาก็ต้องมาซื้อใหม่แทนที่เขาจะซื้อกับร้านสะดวกซื้อมาซื้อกับเราเรามีเงินปันผลให้นักธุรกิจจอห์นคอยก็มีเงินปันผลคนที่ซื้อเขาก็มีเงินปันผลด้วยวินวินทั้งคู่ครับได้ผลประโยชน์ตอบแทนด้วยกันหมดเลยครับเพราะฉะนั้นอยู่ที่จอห์นคอยเราจะเป็นอะไรก็ได้ในธุรกิจนี้เราก็สามารถที่จะสร้างรายได้คืนกลับให้กับตัวเราเองได้ไม่ว่าจะเป็นผู้บริโภคผู้ขายคู่ค้านักธุรกิจระบบเฟรนไชส์เป็นได้หมดเลยครับและเรายังสามารถพัฒนาเป็นเจ้าของเฟรนไชส์ Joy and Coy ได้อีกด้วยที่ชื่อว่า JCI มา JCM Shop หรือถ้าเกิดว่าใครยังไม่อยากลงทุนในการเปิดเฟรนไชส์ขนาดนี้เราก็มีระบบออนไลน์ให้ครับมีแอปพลิเคชันให้เอาไว้ทำการตลาดครับคำถามต่อมาและมีการบังคับรักษายอดไหมล่ะแบบนี้ไม่มีไม่มีการบังคับรักษายอดอันนี้คือผมชอบใจมากการสมัครสมาชิกกับจอห์นคอยสมัครครั้งเดียวกิจการนี้จะติดตัวเพื่อนตลอดไปครับไม่มีค่าธรรมเนียมรายเดือนไม่มีค่าธรรมเนียมรายปีไม่ต้องต่อยุสมาชิกใดๆทั้งสิ้นสมัครแล้วสมัครเลยและทีนี้เราก็มีการบริโภคหรือจำหน่ายสินค้าตามความจำเป็นของเราผมอะซื้อทุกเดือนไม่ใช่ว่าถูกบังคับซื้อครับแต่ผมซื้อเพราะว่าแป้งบ้านผมหมดสบู่บ้านผมหมดผมก็ต้องซื้อลูกค้าที่เขาอยากจะมีรายได้คืนกลับจากแผนการตลาดของจอห์นคอยเขาก็คิดเหมือนผมนี่แหละก็มันจำเป็นต้องซื้ออยู่แล้วซื้อที่อื่นก็ได้แค่ของซื้อที่นี่ได้ของด้วยได้คะแนนด้วยไม่ดีกว่าหรอแล้วคะแนนเหล่านี้ก็เอาไว้โอ้แลกแต้มแลกซื้อของในราคาที่ถูกลงแลกซื้อโปรโมชั่นแล้วก็ยังมีเรื่องของค่าคอมมิชชั่น
คืนกลับในรูปแบบของธุรกิจเครือข่ายเวิร์กไหมแบบนี้เรามาอยู่ในกระแสเงินสดท่ามกลางระหว่างผู้ผลิตกับลูกค้าเรามีหน้าที่คือโปรโมทให้ลูกค้าได้ทราบใช้สินค้าเป็นตัวเชื่อมโยงแล้วดึงเขาเข้ามาเพื่อร่วมทำงานร่วมกันเป็นทีมแล้วเราก็ปันผลกันเป็นทีมจากกระแสเงินสดระหว่างผู้ผลิตกับลูกค้านั่นเองเนี่ยพอเป็นแบบนี้ถึงแม้ว่าผมจะไม่มีความรู้ทางด้านการตลาดทางธุรกิจอะไรเลยนะผมก็สามารถเติบโตได้เพราะว่าจอห์นคอยเขามีเครื่องมือที่ดีมีนวัตกรรมที่คอยซัพพอร์ตยกตัวอย่างเช่นสาขาของจอห์นคอยเนี่ยเขาก็มีซัพพอร์ตให้แทบจะทุกจังหวัดเลยในต่างประเทศก็มีเราจะทำธุรกิจในประเทศไหนล่ะเราก็มีสาขาให้จะเป็นห้างสรรพสินค้าที่ชื่อว่า JC Mall ก็มีเคยเห็นไหมครับธุรกิจขายตรงที่ทำเป็นแบบห้างสรรพสินค้าฮะถามว่าทำไมเราถึงทำได้ก็เพราะว่าสินค้าเรามีมากมายแล้วเป็นสินค้าที่จำเป็นต้องใช้เราก็เลยเปิดเป็นห้างสรรพสินค้าได้ไงเนี่ยใหญ่โตมากครับซึ่งเป็นที่ดินของจอห์นคอยเองเพราะฉะนั้นจอห์นคอยจึงเป็นธุรกิจที่จับต้องได้แล้วก็มีระบบออนไลน์ด้วยอันนี้ผมชอบมากผมอยู่ที่ไหนบนโลกใบนี้ผมก็สามารถที่จะสั่งซื้อสินค้าให้กับเพื่อนสมาชิกสมัครสมาชิกให้คนใหม่ได้เลยครับแล้วก็เรามีระบบจัดส่งของจอห์นคอยเองด้วยถ้าเกิดอยู่ในประเทศไทยนะผมส่งให้ได้ทั่วไทยเลยครับไม่ว่าเพื่อนๆจะอยู่ที่ไหนในประเทศไทยด้วยนวัตกรรมที่ชื่อว่า JC Delivery ครับและ JC Delivery เนี่ยนอกจากจะส่งทั่วไทยโดยที่ผมไม่ต้องจัดส่งเองเมื่อผมไม่ต้องจัดส่งเองแสดงว่าผมไม่ต้องสต็อกของผมเพียงแค่รับออเดอร์มาแล้วส่งต่อออเดอร์ให้กับจอห์นคอยจอห์นคอยจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าผมทำอะไรครับผมก็แค่รับออเดอร์ไม่มีความเสี่ยงในด้านนี้เลยลูกค้าจ่ายเงินมาหาผมผมเอาเงินนี้ส่งต่อให้จอห์นคอยจอห์นคอยก็จัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าเหมือนดรอปชิปปิ้งเลยแต่เป็นดรอปชิปปิ้งที่น่าเชื่อถือเพราะจอห์นคอยเปิดมาแล้วมากกว่า20ปีมีสถานที่อยู่จริงเขาจะส่งสินค้าให้ลูกค้าของเราอยู่แล้วที่สำคัญกว่านั้นถ้าเกิดสินค้าเกิดแตกหักอันเกิดจากการขนส่งจอห์นคอยเคลมให้100% ครับโดยที่เราไม่ต้องรับประกันเองเพราะฉะนั้นในจุดนี้เราไม่มีความเสี่ยงในด้านของการจัดส่งเลยน่าสนใจไหมเวิร์กมากเหมาะสำหรับคนที่เป็นแบบว่านักธุรกิจมือใหม่หรือว่านักธุรกิจที่ไม่กล้าที่จะลงทุนสูงๆไม่กล้าเสี่ยงจอห์นคอยสุดยอดมากครับมีเครื่องมือเยอะแยะมากมายพอผมเข้ามาทำในธุรกิจจอห์นคอยปุ๊บก็เปรียบเสมือนว่าทั้งหมดเนี่ยคือเครื่องไม้เครื่องมือของผมผมสามารถที่จะเอาไปทำอะไรในธุรกิจนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นจอห์นคอยเป็นอะไรอยู่ที่เราจะเอาจอห์นคอยไปใช้ในรูปแบบไหนทำธุรกิจอย่างไรได้หมดเลยครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยไม่อยากจะเป็นแค่ผู้บริโภคของคนอื่นครับผมอยากจะเข้ามาเป็นหุ้นส่วนแล้วสร้างเครือข่ายผู้บริโภคของตนเองซึ่งเพื่อนๆก็สามารถเป็นเหมือนผมได้เช่นเดียวกันนะครับเราสามารถที่จะสร้างเครือข่ายผู้บริโภคของตัวเองได้สร้างองค์กรของเราได้แล้วก็ทำงานกันเป็นทีมแบ่งปันผลประโยชน์กันแบบวินวินทั้งหมดผมไม่ได้เอาเปรียบใครเราไม่ได้เอาเปรียบกันแต่เราทำงานกันเป็นทีมเพราะเรามีผลประโยชน์ร่วมกันอยู่ไม่ใช่คู่แข่งครับแต่เราคือคู่ค้านอกจากนี้ฮะผมก็ยังเลือกทำธุรกิจกับชาว Edit LLC ทีมออนไลน์เบอร์หนึ่งของบริษัทจอห์นคอยครับก็เพราะว่านี่คือทีมที่สอนในด้านของออนไลน์ผมไม่มีเวลามากขนาดนั้นครับผมไม่สามารถที่จะเดินทางไปประชุมที่โรงแรมหรือไปกรุงเทพสัปดาห์ละ1ครั้งแต่วันนี้ครับ Elite SC เราสอนกันแบบออนไลน์มีเครื่องไม้เครื่องมือออนไลน์ที่จะช่วยต่อยอดทางธุรกิจของเพื่อนในโลกออนไลน์ได้เป็นเครื่องทุ่นแรงของเราครับในการที่จะวิเคราะห์การตลาดวิเคราะห์การทำงานของเราวิเคราะห์ลูกค้าแล้วก็มีเครื่องมือที่จะช่วยเจาะเปิดใจลูกค้าทำให้เรารู้เขารู้เราปิดการขายก็เลยง่ายตอนที่เราทำแบบออฟไลน์เนี่ยเราไม่รู้เลยครับว่าลูกค้าต้องการอะไรแต่พอเราขึ้นมาทำออนไลน์ปุ๊บเรารู้เลยครับว่าลูกค้าต้องการอะไรแล้วก็สามารถที่จะเสิร์ฟความต้องการให้กับลูกค้าได้อย่างง่ายดายโดยที่เราไม่ต้องไปร้องขอโดยที่เราไม่ต้องไปพูดไปถามเราก็รู้แล้วครับว่าเขาต้องการอะไรและเรายังมีทีมที่ปรึกษาครับทีมที่ปรึกษาที่จะช่วยดูแลช่วยตอบข้อคำถามตอบปัญหาอันไหนที่เรายังไม่เคยมีประสบการณ์ทำยังไงเรามีทีมที่ปรึกษาให้ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือผมเองถ้าเกิดเพื่อนๆสมัครสมาชิกกับผมก็เป็นที่ปรึกษาสำหรับเพื่อนๆเราก็จะทำงานร่วมกันในรูปแบบของออนไลน์ก็ได้ออฟไลน์ก็ได้มีระบบในการทำงานแบบครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำเลยนี่แหละคือจอห์นคอยในรูปแบบของ Elite LLC ทีมออนไลน์เบอร์หนึ่งของบริษัทจอห์นคอยของผมครับผมก็ถึงบอกไงครับว่า
วันนี้ผมทำธุรกิจได้ผมมีธุรกิจได้โดยที่ผมไม่ต้องลงทุนมากมายเพราะจอนคอยและอีดิทแอสซีนี่แหละเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครอยากจะไปต่ออยากจะร่วมทีมงานกับผมไม่ยากเลยครับเพียงแค่สมัครสมาชิกเท่านั้นครับครั้งเดียวตลอดชีวิตกิจการนี้จะติดตัวเพื่อนตลอดไปหลังจากสมัครสมาชิกแล้วทีนี้เรามีการบริโภคครับซื้อกินซื้อใช้ให้เกิดความประทับใจอย่าเชื่อผมนะครับว่าสินค้าของจอนคอยดีมีคุณภาพจนกว่าเราจะได้ลองใช้ด้วยตนเองไม่แน่นะฮะคุณบุริงอาจจะหลอกก็ได้เพราะฉะนั้นขอลองด้วยตัวเองก่อนครับก่อนที่เราจะไปนำเสนอก่อนที่เราไปบอกเล่าให้กับญาติพี่น้องได้รู้ว่าเอ้ยสินค้าของจอนคอยมันดีเนี่ยมันดียังไงเราต้องลองทดลองเองก่อนครับเพื่อให้เกิดรีวิวของตัวเองมันจะเกิดความน่าเชื่อถือครับลองคิดดูสิครับว่าถ้าเกิดวันนี้เราพูดตามโบชัวพูดตามใบปลิวกับพูดตามประสบการณ์อันไหนมันน่าเชื่อถือมากกว่ากันครับก็คือพูดตามประสบการณ์แต่ก่อนที่เราจะมีประสบการณ์เราต้องมีการบริโภคก่อนครับซื้อกินซื้อใช้พิสูจน์ดูสิว่าจอนคอยในสินค้ามันดีจริงหรือเปล่าถ้าไม่ดีก็หยุดทำครับไม่ต้องทำฮะแค่สมัครสมาชิกเท่านั้นพอจบแต่ถ้าเกิดเฮ้ยสินค้าจอนคอยดีว่ะแล้วเรามีประสบการณ์ด้วยตัวเองเนี่ยเราจะรู้เลยครับว่าเฮ้ยปัญหาเราคืออะไรแล้วเราได้ประสบการณ์อะไรหลังจากที่เราได้ใช้สินค้าของจอนคอยแล้วอ๋อคุณก็มีประสบการณ์เดียวกับฉันใช่ไหมฉันเข้าใจหัวอกคุณเลยว่าคุณรู้สึกยังไงณวันนี้เราสามารถแก้ไขปัญหาด้วยสินค้าของจอนคอยได้แล้วก็เอาสิ่งนี้ไปนำเสนอครับว่ามันแก้ไขปัญหาให้กับเขาได้อย่างไรโดยเอาตัวเรานี่แหละครับผมเป็นประสบการณ์ในการแนะนำบอกต่อเขาธุรกิจจอนคอยทำแค่นี้ครับสมัครสมาชิกซื้อกินซื้อใช้แนะนำบอกต่อเหมือนวันนี้ครับผมสมัครสมาชิกแล้วผมไล่ลองใช้ซื้อกินซื้อใช้แล้วซื้อกินซื้อใช้อะไรล่ะระบบครับผมซื้อกินซื้อใช้ระบบของจอนคอยและอิลิซีมันทำให้เมื่อก่อนที่ผมมีปัญหาด้านการเงินณวันนี้ผมสามารถปลดล็อกเรื่องนี้ได้แล้วบอกได้ตรงนี้เลยครับว่ารายได้ของจอนคอยเนี่ยทำให้ผมผ่านพ้นวิกฤตทางด้านการเงินมาหลากหลายครั้งเลยครับบางทีเนี่ยอุ้ยวัน15,000ใช่ไหมจ่ายนี่จ่ายนู่น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 ยังไม่พ้นสัปดาห์แรกของเดือนเลยผมเหลือเงินเพียงแค่1,000 กว่าบาทแต่เดชบุญครับที่ผมทำธุรกิจจอนคอยมาผมเริ่มมีเครือข่ายผู้บริโภคผมเริ่มมีลูกค้าขาประจำหรือบางทีก็เป็นลูกค้าขาจรก็ได้เขาก็มีการสั่งซื้อสินค้ากับผมมีการบริโภคในองค์กรของผมผมได้เงินจากตรงนี้มาจุนเจือครับเมื่อก่อนมันอาจจะไม่มากได้มา1,000จากที่เรามี1,000เราได้เพิ่มมา1,000อาทิตย์ต่อไปได้1,000อาทิตย์ต่อไปได้1,000ทำไปทำมาเดือนนั้นผมมีเงิน4,000แทนที่ผมใช้หนี้หมดเหลือแค่1,000เดียวในสัปดาห์แรกแต่ผมได้รายได้ของจอนคอยมาหล่อเลี้ยงครับทำให้ผมมีเงินที่เอาไว้กินเอาไว้ใช้จาก 1,000 กว่าบาทเป็น 4,000 กว่าบาทเป็น 5,000 กว่าบาทแสดงว่าจากที่ผมมีเงินเดือน 15,000 ผมได้รายได้จากจอนคอยอีก 5,000 แสดงว่าเดือนนั้นผมมีรายได้ 20,000 แล้วลองคิดดูสิครับว่าคนมีรายได้ 15,000 กับคนมีรายได้ 20,000 คุณภาพชีวิตเขาต่างกันนะครับแตกต่างกันอยู่อย่างแน่นอนครับแล้วถ้าเกิดเราทำไปเรื่อยๆล่ะจากแค่ 5,000 กลายเป็น 10,000 กลายเป็น 20,000 กลายเป็น 30,000 แล้วแต่ครับเพราะจอนคอยไม่มีเพดานขั้นสูงอยู่แล้วเพื่อนๆขยันมากเพื่อนๆก็ได้มากเพื่อนๆขยันน้อยเพื่อนๆก็ได้น้อยมันเป็นเรื่องของระบบยุติธรรมอยู่แล้วรายได้ในส่วนนี้ในช่วงแรกๆอาจจะไม่ได้มากมายขนาดนั้นแต่มันช่วยต่อลมหายใจทางด้านการเงินให้กับเราได้อย่างน้อยได้1,000ก็เฮ้ยมันช่วยต่อนะจากมีอยู่1,000ได้ตรงนี้อีก1,000เป็น2,000เริ่มใจชื้นเลยว่าจะอยู่ถึงสิ้นเดือนได้ทำต่อไปครับได้อีก1,000ใจชื้นยิ่งกว่าเดิมครับทำอีกไปครับได้เป็น 4,000 โอ้เริ่มมีเงินเก็บแล้วครับเอาเงินเก็บออมทำต่อไปโอ้ได้ 5,000 สุดยอดสบายใจแล้วถ้าวันนั้นผมไม่มีเงินในส่วนนี้ผมก็จะมีเงินเอาไว้กินไว้ใช้เพียงแค่1,000เดียวตลอด30วันจอนคอยต่ออายุให้ผมผ่านพ้นวิกฤตมาหลากหลายวิกฤตแล้วครับซึ่งสิทธิประโยชน์นี้นะครับเพียงแค่สมัครสมาชิก450บาทเท่านั้นครั้งเดียวตลอดชีวิตกิจการนี้จะติดตัวเพื่อนตลอดไปแต่450บาทนี้ไม่ใช่ว่าเพื่อนๆจ่ายอย่างเดียวแล้วเสียไม่มีอะไรตอบแทนกลับมานะฮะจอนคอยให้ของแถมครับของแถมเอาไว้ลองกินลองใช้ครับนั่นคือยาน้ำสุมิจินยงเหิง1ขวดขนาด175ซีซีมูลค่า900บาทแล้วก็
คู่มือในการทำธุรกิจจอห์นคอย1เล่มนะครับก็เอาไปศึกษาข้อมูลครับว่าจอห์นคอยคืออะไรเปิดมาตั้งแต่ตอนไหนแล้วก็เงินปันผลเนี่ยมันจะได้มาแบบไหนส่วนสินค้าที่ชื่อว่าโยงเหิงเนี่ยเป็นสมุนไพรจีนที่อยู่คู่กับจอห์นคอยมาตั้งแต่โอ้ปี45ฮะสมัยก่อนชื่อว่าเจริญโอสถจำกัดนะครับเนี่ยคือจอห์นคอยครับเมื่อก่อนจอห์นคอยมีสินค้าตัวเดียวครับคือหยงเขิงแต่วันนี้จอห์นคอยมีสินค้ามากกว่า 30,000 รายการครับเพราะฉะนั้นตั้งแต่ปี45จนถึงปัจจุบันกี่ปีแล้วครับ20กว่าปีถ้าสินค้าไม่ดีจริงคงจะอยู่ไม่ได้ถึงปัจจุบันและเป็นสินค้าที่ยอดขายในด้านของทางสุขภาพเนี่ยติดเป็นอันดับ1ของสินค้าขายดีของบริษัทจอห์นคอยเลยก็ช่วยเหลือผู้คนจากที่เขามีปัญหาสุขภาพเนี่ยให้มีชีวิตใหม่ในร่างเดิมได้มากมายหลายคนเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับการสมัครสมาชิกแบบ450บาทเนี่ยเราก็จะได้เป็นเมมเบอร์หรือรหัสสมาชิกเท่านั้นคือซื้อกินซื้อใช้ในราคาสมาชิกถ้าเกิดว่าใครอยากจะเอาไปขายต่ออย่างเช่นซื้อราคาสมาชิก100นึงเอาไปขาย150เอาไปขาย200ได้หมดครับก็ทำธุรกิจในด้านนั้นได้แต่ผมเองเนี่ยผมอยากจะได้เงินปันผลกับธุรกิจจอห์นคอยด้วยไม่ใช่ว่าเฮ้ยได้กำไรจากการค้าปลีกอย่างเดียวไม่ใช่ครับแต่ผมอยากได้ผลประโยชน์ที่เพิ่มมากขึ้นของจอห์นคอยเพราะฉะนั้นผมก็เลยพัฒนาตัวเองครับจากเมมเบอร์เป็นโกลด์ดิสทริบิวเตอร์คือหุ้นส่วนอันนี้เมมเบอร์คือสมาชิกลูกค้าทั่วไปที่ได้ซื้อสินค้าในราคาสมาชิกแต่ผมอยากเป็นหุ้นส่วนด้วยผมอยากจะสร้างธุรกิจด้วยผมก็เลยพัฒนาตัวเองครับจากเมมเบอร์ให้เป็นโกลด์ดิสทริบิวเตอร์ด้วยการซื้อสินค้าอะไรก็ได้สะสมในรหัสของตัวเองให้ครบ 3,825 คะแนนเพียงแค่นี้เองครับผมก็จะได้เป็นโกลด์ดิสทริบิวเตอร์แล้วด้วยสินค้าอะไรก็ได้นะอาจจะเป็นยาน้ำสิงห์บีจีนหนึ่งขวดก็ได้ครับ2ขวดใหญ่1ขวดเล็กอันนี้ราคาถูกที่สุดแล้วที่สามารถได้คะแนนเท่ากับ3,825 คะแนนหรือถ้าเกิดสายปุ๋ยอ่ะยกตัวอย่างนะครับปุ๋ย45กระสอบเท่ากับ3,825 คะแนนหรือปุ๋ย1ตันบวกพัดวันอีกสัก1ขวดก็เท่ากับ3,825 คะแนนเช่นเดียวกันเมื่อเราสะสมคะแนนในรหัสของเราครบ3,825 คะแนนปุ๊บทีเนี้ยเราก็จะได้เป็นหุ้นส่วนของจอห์นคอยที่สามารถสร้างรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นครับจากเพียงแค่มีแค่ช่องทางเดียวคือกำไรจากการค้าปลีกกลายเป็น6ช่องทางครับอย่างเช่นแผนรายเดือนกินลึกลงไป30ชั้นกรณีที่เราเริ่มมีทีมงานเรามีเครือข่ายผู้บริโภคแล้วแผนรายวันครับมีโอกาสสร้างได้วันละพันสูงสุดถึง 15,000 บาทต่อ1ศูนย์ธุรกิจค่าบริหารทีมรายเดือน 4.5% ค่าโบนัสรายปี 6% ค่าโบนัสราย3เดือน 10% แบบนี้เป็นต้นยกตัวอย่างแบบนี้ครับเมื่อเราเป็นหุ้นส่วนแล้วนะฮะเรามีการบริโภคในรหัสนั้นๆ3เกิน425คะแนนในเดือนนั้นๆเราได้รับเงินคืนกลับเลยครับ 30% ของส่วนที่เกิน425คะแนนถ้าเกิดเกิน850คะแนนเราจะได้อีก 50% ของคะแนนส่วนที่เกิน850คะแนนและถ้าเกิดบริโภค850คะแนนติดต่อกัน3เดือนเรามีโอกาสสร้างได้ในส่วนส่งเสริมการขายครับ PPI GI MI และ DMI มีโอกาสสร้างได้ตรงนี้ 10% ถึง25% ด้วยกันของคะแนนทั้งระบบของจอห์นคอยในเดือนนั้นๆหารด้วยคนที่มีคุณสมบัติเดียวกับเราได้เท่าไหร่ให้เราเท่านั้นเลยนะครับนี่ครับเห็นไหมตัวอย่างอันนี้คือโบนัสที่ผมบอกนะครับว่า 30% 50%อันนี้ PPI GI MI แล้วก็ DMI แบบนี้เป็นต้นครับอีกแผนหนึ่งครับนั่นคือแผนรายวันแผนรายวันเนี่ยเริ่มมีการจับคู่จ่ายละเมื่อเรามีการบริโภคสะสมคะแนนฝั่งซ้ายให้ครบ 3,400 คะแนนฝั่งขวาให้ครบ 3,400 คะแนนเมื่อไหร่จับคู่จ่ายได้1คู่รับ 1,000 บาทอันนี้เข้าใจง่าย 3,400 3,400 จับคู่จ่ายได้1คู่รับ 1,000ธุรกิจมีโอกาสสร้างรายได้วันละพันสูงสุดถึง 15,000 บาทต่อ1ธุรกิจแบบนี้เป็นต้นและ 3,400 คะแนนนี้ไม่ใช่การบริโภคของเราเพียงแค่คนเดียวนะครับแต่เป็นการบริโภคของทุกคนที่อยู่ใต้รหัสสมาชิกของเราเพราะทุกๆผลงานที่อยู่ใต้รหัสสมาชิกถือเป็นผลงานของเราทั้งหมดครับถึงแม้ว่าเราจะไม่รู้จักเขาก็ตามแล้วกินลึกลงไปแบบนี้ทุกชั้น 100% นะครับทุกชั้นเลยลงไปแบบชั้นที่ 1,000 10,000 100,000 1ล้านลึกขนาดไหนก็ได้ครับดึงขึ้นมาสะสมให้กับเราหมดเลยครับยกตัวอย่างเช่นเราเป็น GD เรามีการแนะนำบอกต่อ A กับ B A กับ B มีการบริโภคปุ๊บฝั่งซ้าย1หน่วยขวา1หน่วยเรารับ 1,000 ครับแล้วเราก็สอน A กับ B ครับให้ไปแนะนำบอกต่อเหมือนกับเราA กับ B เขาก็ทำตามเราไปแนะนำบอกต่อกขคงกขคงมีการแนะนำบอกต่อ1 2 3 4 5 6 7 8แบบนี้เนี่ย A กับ B เขาก็มีรายได้กขคงเขาก็มีรายได้จากการจับคู่จ่ายครับซ้าย1หน่วยขวา1หน่วยนี่แหละส่วนตัวเราครับ
ก็มีรายได้ด้วยเมื่อมีการบริโภคมีการสะสมคะแนนเหล่านี้คะแนนเหล่านี้มันจะวิ่งขึ้นมาหาเราหมดเลยครับเราไม่เคยรู้จัก1 2 3 4 5 6 7 8เลยแต่การบริโภคของพวกเขาขึ้นมาสะสมให้กับเราด้วยทั้งหมดเลยดีไหมเนี่ยเป็นแบบเนี้ยกินลึกลงไปทุกชั้น 100% ครับถ้าเกิดเราเริ่มมีลูกค้ามีการบริโภคลูกค้ามีการสมัครสมาชิกก็ตามเราอาจจะไม่ได้กำไรจากการค้าปลีกแต่เราจะได้คะแนนจากการบริโภคของผู้คนที่อยู่ใต้รหัสสมาชิกของเราเขาสมัครสมาชิกปุ๊บเขาไปซื้อของที่ไหนก็ได้ซื้อผ่านเราหรือไปซื้อเตียงที่สาขาก็ได้คะแนนเหล่านี้จะวิ่งขึ้นมาสะสมให้กับเราหมดเลยครับครบฝั่งซ้าย 3,400 คะแนนฝั่งขวาครบ 3,400 คะแนนเมื่อไรจับคู่จ่ายได้ทันทีรับ 1,000 บาทครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมีโอกาสสร้างได้วันละพันสูงสุดถึง 15,000 บาทต่อ1 ธุรกิจเลยนะผมถึงบอกครับว่ามันต่ออายุทางการเงินให้กับเราได้เนี่ยเราเห็นไหมได้ 7,000 ได้ 3,000 ได้ 4,000 ได้ 8,000 ได้ 5,000 วันนี้เรามีเงินเดือน 15,000 แต่ถ้าเกิดเราได้รายได้ในส่วนนี้ด้วยจาก 15,000 มันจะกลายเป็น 20,000 เป็นกลายเป็น 25,000 เป็นกลายเป็น 30,000 รวมกันแล้วคุณภาพชีวิตเราดีขึ้นไหมดีขึ้นถามว่ามีคนได้15,000วันละ15,000มีไหมมีครับมีให้เห็นแล้วเพราะฉะนั้นนี่ไม่ใช่ขายฝันแต่ถ้าเกิดเราสามารถทำได้จอห์นคอยก็มีปัญญาจ่ายรายได้ให้กับเราด้วยครับนอกจากนี้นะครับการบริโภคของผู้คนครับทุกๆ425คะแนนแรกเราจะได้รับรายได้ไปเลยครับ 2% กินลึกลงไปแบบนี้30ชั้นเลยนะฮะไม่ใช่เพียงแค่7ชั้นหรือ10ชั้นนี่30ชั้นให้เราเลยครับ 2% ทุกๆ425คะแนนแรกนะครับเพราะฉะนั้นอยู่ที่นี่เนี่ยเราสามารถที่จะทำในรูปแบบไหนก็ได้เรามีอาชีพของเราอยู่แล้วเราสามารถที่จะสร้างรายได้ในของจอห์นคอยควบคู่กับอาชีพที่เราทำอยู่ได้ครับยังไม่พอครับจอห์นคอยยังใจดียังบอกว่า1คนเนี่ยสามารถที่จะเปิดศูนย์ธุรกิจของตัวเองคือมีรหัสสมาชิกของตัวเองเนี่ยในชื่อของเราเองนะได้สูงสุดถึง15รหัสสมาชิกเมื่อกี้ที่ผมบอกไปเนี่ยเพียงแค่รหัสสมาชิกเดียวแต่อันเนี้ยเราสามารถมีได้15รหัสสมาชิกซึ่งวันนี้ผมมี15รหัสสมาชิกครับผมก็เลยมีรายได้ที่มันมากขึ้นกว่าเดิมเปรียบเสมือนเรามีร้านค้า15ร้านค้าถ้าร้านค้าเดียวขายได้ 1,000 เราก็ได้แค่ 1,000 แต่ถ้าเกิด15ร้านค้าขายได้ร้านค้าละ 1,000 แทนที่เราจะได้ 1,000 อย่างเดียวเราได้ทั้งหมด 15,000 ครับมันหลายเด้งเปรียบเสมือนเราขุดดินแล้วเราใช้เครื่องมือขุดดินนะฮะถ้าเป็น15หลัดก็เหมือนกับใช้แมคโครฮะทำเท่ากันแต่ได้รับผลลัพธ์ที่ไม่เท่ากันรายได้ของผมมันก็เลยไม่เหมือนกับคนที่มีรายได้ที่มีแค่ดีเดียวแบบนี้เป็นต้นครับและเมื่อเรามีการทำกิจการไปเรื่อยๆครับเมื่อกี้ผมบอกไปนะฮะสาย1หน่วยขวัญ1หน่วยรับ 1,000 สาย1หน่วยขวัญ1หน่วยเนี่ยถ้าเกิดว่าสะสมไปเรื่อยๆ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 เพราะว่าธุรกิจนี้มันติดตัวตลอดชีวิตนี่ยาวไปถึงนู่นน่ะถึงแม้เราจะตายแล้วธุรกิจนี้ก็ยังยาวต่อไปครับเมื่อฝั่งซ้ายสะสมครบ600หน่วยฝั่งขวาครบ600หน่วยเมื่อไหร่จับคู่จ่ายได้ทันทีเป็นเมนเจอร์นับต่อไปเลยครับซ้าย 1,800 ขวา 1,800 เป็นไดเรคเตอร์ซ้าย 4,200 ขวา 4,200 เป็นเพรสิเดนท์แล้วเราจะได้อะไรล่ะได้ค่าบริหารทีมรายเดือนมีเงินเดือนให้นะฮะเป็นค่าบริหารทีมรายเดือนครับ 4.5% ของคะแนนทั้งระบบของจอห์นคอยในเดือนนั้นๆอันนี้ไม่ใช่ผลงานของเรานะครับเป็นผลงานของจอห์นคอยจากทั่วโลกครับทั่วโลกจอห์นคอยมียอดคะแนนเท่าไหร่เราได้ไปเลยครับ 4.5% เป็นเงินเดือนให้กับเรายอดเยี่ยมไหมยังไม่พอครับถ้าเกิดว่าเราขึ้นตำแหน่งในแผนรายเดือนด้วยเรายังมีโบนัสราย3เดือน 10% ของคะแนนยอดรวมในรอบ3เดือนนั้นๆให้เรามาเลยครับ 10% ปีนึงก็ออก4ครั้งแล้วยังมีโบนัสรายปีอีก 6% ของคะแนนรวมทั้งระบบของจอห์นคอยในปีนั้นๆด้วยแล้วลองคิดดูสิครับว่าจอห์นคอยในยอดขายเติบโตขนาดนี้เนี่ยโบนัสเราจะมากมายขนาดไหนเงินเดือนที่เราจะได้จากจอห์นคอยจะมากมายขนาดไหนยังไม่พอครับจอห์นคอยยังให้ความมั่นคงในด้านของสุขภาพด้วยทุกๆการขึ้นตำแหน่งเราจะได้กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุฟรีไปเลยโดยที่ไม่ต้องจ่ายเบี้ยประกันเองที่สำคัญกว่านั้นฮะรหัสสมาชิกนี้สามารถเป็นมรดกตกทอดให้กับลูกกับหลานเราได้ด้วยณนะวันนี้ผมเชื่อว่าเพื่อนๆเป็นคนเก่งครับแต่เพื่อนๆมั่นใจแค่ไหนว่าลูกหลานเราจะเก่งเท่ากับเราถ้าไม่มั่นใจแสดงว่าเราส่งมอบความสำเร็จ
ให้กับเขาแบบแท้ๆไม่ได้แต่จอห์นคอยครับรหัสสมาชิกนี้สามารถส่งต่อเป็นมรดกตกทอดส่งมอบความสำเร็จของเราได้เลยยกตัวอย่างสมมติผมได้วันละ15,000 ผมเกิดเสียชีวิตปุ๊บลูกหลานผมขึ้นมาสวมสิทธิ์แทนผมรับ15ได้เลยโดยที่เขาไม่ต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่และทีเนี้ยเขาก็จะมีคุณภาพชีวิตเหมือนกับเรานี่ไงเพราะฉะนั้นธุรกิจนี้จึงเป็นธุรกิจที่เหนื่อยชั่วคราวแต่สบายชั่วโคตรตราบใดที่ลูกค้ายังไม่หยุดบริโภคเราก็ยังคงมีรายได้คืนกลับอย่างต่อเนื่องนี่ครับตราบใดที่ลูกค้ายังไม่หยุดบริโภคเราก็ยังคงมีรายได้คืนกลับจากจอห์นคอยอยู่ร่ำไปแล้วเราลองย้อนคิดดูสิครับว่าสินค้าของจอห์นคอยเป็นสินค้าที่จำเป็นต้องใช้ของลูกค้าอยู่แล้วเขาจะหยุดใช้ไหมล่ะเขาจะเลิกใช้ไหมล่ะวันนี้จะผ่านไปอีก100 ปีอีก1,000 ปีเราก็ต้องกินข้าวเหมือนเดิมเราก็ยังคงต้องใช้แปรงสีฟันเราก็ยังคงต้องใช้สบู่ในการฟอกตัวเขาก็ยังมีรายจ่ายที่เขาจำเป็นต้องจ่ายอยู่แล้วลูกค้าเขามีรายจ่ายอยู่แล้วเราอยู่ในกระแสเงินสดที่ลูกค้าจำเป็นต้องจ่ายอยู่แล้วแล้วเขาจะเลิกไหมล่ะเขาจะเลิกจ่ายไหมไม่เลิกอยู่แล้วเมื่อไม่เลิกรายได้ของเราก็ยังไม่หยุดครับอาหารเสริมเลิกกินได้ปะทินผิวเครื่องสำอางโลชั่นต่างๆหยุดใช้ได้กาแฟหยุดกินได้แต่สินค้าอุปโภคบริโภคเขาหยุดกินไม่ได้เขาหยุดใช้ไม่ได้มันคือรายจ่ายที่เขาต้องใช้อยู่แล้วเราไปอยู่ในกระแสเงินสดที่เขาต้องใช้อยู่แล้วคำถามคือแล้วแบบนี้ธุรกิจจอห์นคอยจะเจ๊งไหมล่ะไม่เจ๊งเพราะเราอยู่ในกระแสเงินสดที่มันต้องไหลอยู่แล้วระหว่างลูกค้ากับผู้ผลิตเนี่ยมันคือความมั่นคงในแง่ของการทำธุรกิจอยู่แล้วความเสี่ยงที่จะเจ๊งความเสี่ยงที่เราเอาของมาสต็อกแล้วกองเต็มบ้านแล้วเจ๊งมีไหมฮะไม่มีลองย้อนกลับไปดูครับจอห์นคอยให้เปิดบินไหมฮะไม่ต้องเปิดอยากเป็นจีดีใช่ไหมก็ซื้อของสะสมดิเพื่อนๆอยากกินยงเหิงอ่ะเพื่อนๆซื้อยงเหิงเพื่อนๆอยากได้สบู่เพื่อนๆอยากได้มาม่าก็ซื้อมาม่าซื้อของตามความจำเป็นเพื่อสะสมให้เป็นจีดีแล้วมันจะมีสินค้าตัวไหนที่เอาไว้กองเต็มบ้านไหมล่ะไม่มีเมื่อสินค้าไม่ได้กองเต็มบ้านไม่ต้องลงทุนมากมายขนาดนั้นซื้อตามความจำเป็นเราก็เลยไม่จำเป็นต้องตื้องอขอขายเพื่อระบายของความเสี่ยงเป็นศูนย์ครับและจอห์นคอยก็จะไม่เจ๊งด้วยเพราะมันอยู่ในกระแสเงินสดที่เขาจำเป็นต้องจ่ายอยู่แล้วเราไปอยู่ตรงนั้นเราสร้างสวิงของตัวเองด้วยการมี GD ของตัวเองสร้างสวิงครับเพื่อช้อนผลประโยชน์ในเม็ดเงินในกระแสเงินที่ลูกค้าจำเป็นต้องจ่ายในทุกเดือนอยู่แล้วผมก็เลยว่าเฮ้ยธุรกิจจอห์นคอยถึงแม้จะเป็นธุรกิจเครือข่ายแต่เป็นธุรกิจเครือข่ายที่น่าทำไงมันไม่ใช่ธุรกิจเครือข่ายแบบจ๋าๆแต่เป็นธุรกิจเครือข่ายที่มีระบบโมเดิร์นเทรดหรือร้านสะดวกซื้อมีระบบแฟรนไชส์มิกซ์รวมกันอย่างเป็นเนื้อเดียวกันมันไม่เหมือนกับธุรกิจเครือข่ายที่ผมเคยสัมผัสมาไม่ว่าเป็นตัวสินค้าไม่ว่าจะเป็นตัวนวัตกรรมไม่ว่าจะเป็นตัวแผงการตลาดมันไม่เหมือนที่อื่นยิ่งเรามีลูกค้าเยอะลูกค้าไม่หยุดบริโภครายได้ของเราก็จะไม่หยุดครับและสุดท้ายนะฮะเรามีเรื่องของโปรโมชั่นการท่องเที่ยวด้วยทำงานก็ต้องได้เที่ยวกินหรูอยู่สบายกับจอห์นคอยอันนี้ไม่ต้องขึ้นตำแหน่งก็ได้ขอเพียงแค่เราทำคุณสมบัติให้ผ่านโปรโมชั่นเท่านั้นเองอยู่ที่จอห์นคอยอยู่ที่ Elite SC เราทำงานกันเป็นทีมนะครับเนี่ยทำงานกันเป็นทีมหารือกันเป็นทีมใครติดขัดข้อไหนคุยกันได้ครับพอเวลาเราเที่ยวเราก็เที่ยวกันเป็นทีมแบบนี้เช่นเดียวกันพาเที่ยวพาลุยพาสนุกสนานเราไม่เครียดเราไม่ได้ทำงานคนเดียวเราไม่ได้บินเดี่ยวเรามีผู้สนับสนุนเรามีคนที่คอยซัพพอร์ตเรามีคนที่อยากให้เราประสบความสำเร็จซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือผมเองเพื่อนๆอาจจะบอกว่าเฮ้ยอย่าโลกสวยไม่มีใครอยากจะให้คนอื่นประสบความสำเร็จมากกว่าตัวเองหรอกใช่ครับนั่นคือความจริงของมนุษย์ที่อยู่ในใจอยู่แล้วแต่จอห์นคอยครับเขาวางระบบแบบนี้มันก็เลยทำให้เราเต็มใจที่จะทำให้เพื่อนๆประสบความสำเร็จเพราะเราจะประสบความสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อคนที่อยู่ใต้รหัสสมาชิกของเราประสบความสำเร็จครับเราจะยิ่งเติบโตถ้าเกิดคนที่อยู่ใต้รหัสสมาชิกเรายิ่งเติบโตเพราะฉะนั้นการที่ผมจะประสบความสำเร็จได้ผมต้องทำให้เพื่อนๆประสบความสำเร็จผมถึงจะประสบความสำเร็จมันคือผลประโยชน์ที่ลงตัวพร้อมๆกันอันนี้คือพูดในแง่ของธุรกิจนะมันคือผลประโยชน์ที่ลงตัวกันสมประโยชน์ร่วมกันระหว่างตัวเพื่อนกับตัวผมผมจะประสบความสำเร็จผมต้องมีหน้าที่ทำให้คนที่อยู่ในองค์กรของผมประสบความสำเร็จยิ่งเขาประสบความสำเร็จมากความสำเร็จนั้นจะวิ่งขึ้นมาหาผมครับด้วยคะแนนไงเพราะทุกๆผลงานที่อยู่ใต้รหัสสมาชิกของผม
ถือเป็นผลงานของผมทั้งหมดเพื่อนๆทำเพื่อกิจการเพื่อนๆเพื่อนๆจะประสบความสำเร็จเพื่อนๆก็ต้องทำให้คนที่อยู่ใต้รหัสสมาชิกของเพื่อนประสบความสำเร็จด้วยความสำเร็จของผมมันไม่ได้เกี่ยวกับเพื่อนๆเพื่อนๆต้องทำให้คนที่อยู่ใต้รหัสสมาชิกของเพื่อนประสบความสำเร็จเช่นเดียวกันตัวผมเองอัพไลน์ผมไม่เกี่ยวอะไรกับผมฮะผมต้องทำให้คนที่อยู่ใต้รหัสสมาชิกของผมประสบความสำเร็จรวมถึงเพื่อนๆให้ประสบความสำเร็จผมถึงประสบความสำเร็จครับเนี่ยคือรูปแบบของธุรกิจจอนคอยที่ทำให้เราต้องเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ร่วมกันครับสุดท้ายนะฮะสำหรับใครที่อยากจะมีรหัสสมาชิก15รหัสสมาชิกแต่งบประมาณไม่มากพอไม่เป็นไรครับเราใช้วิธีการจองศูนย์ธุรกิจได้การจองด้วยสินค้าอะไรก็ได้ครบ425คะแนนต่อ1ศูนย์ธุรกิจการจองเราจะปิด1 GD จอง15รหัสก็ได้หมดเลยครับถามว่าจองไปทำไมถ้าเกิดไม่จองเราก็จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ครับคือมีทีมงานของเราเนี่ยมาต่อสายงานของเราทำให้ผังสายงานของเราไม่สวยเปรียบเสมือนเราจะอยากจะได้ที่ดินแปลงใหญ่ๆสักแปลงหนึ่งถ้าเราไม่จองเอาไว้ที่ดินแปลงนั้นอาจจะแหว่งอาจจะเว้าอาจจะโวอาจจะมีคนเข้ามาแทรกในที่ดินของเราทำให้ที่ดินของเราไม่สวยเช่นเดียวกันครับนี่ครับถ้าเกิดเราจองไว้รหัสคนอื่นเขาก็เอามาต่อข้างล่างเราแบบนี้และทีนี้เราก็ค่อยๆมาซื้อสินค้าหรือขายสินค้าแนะนำบอกต่อไปสะสมคะแนนของตัวเองให้ครบ 3,825 คะแนนเพียงแค่นี้เราก็จะได้เป็น GD แล้วครับแล้วลองสังเกตดูนะฮะขณะว่าปิด GD ตัวเองเนี่ยก็มีเงินคืนกลับด้วยนะเพราะซ้าย1หน่วยขวา1หน่วยรับ 1,000 ถึงแม้จะเป็นชื่อเราเหมือนกันแต่ได้รับสิทธิประโยชน์นี้ด้วยเห็นไหมได้รับเงินคืนกลับด้วยเห็นไหมฮะได้รับเงินคืนกลับด้วยเพราะฉะนั้นสุดท้ายนี้นะฮะผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็เป็นเหมือนผมคือเป็นเสาหลักของครอบครัวทำงานเพื่อครอบครัวผมคิดเสมอครับว่าวันนี้เนี่ยผมแข็งแรงแต่วันพรุ่งนี้ผมไม่รู้ว่าผมจะแข็งแรงหรือเปล่าผมไม่รู้ว่าผมจะมีโอกาสได้ทำงานเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวอีกหรือเปล่าถ้ามันโชคร้ายอย่างนั้นมันไม่ใช่ผมคนเดียวนะครับที่เดือดร้อนแต่มันเดือดร้อนทุกคนเลยผมไม่อยากจะโชคร้ายแบบนั้นแต่มันก็ไม่แน่ไงวันพรุ่งนี้เราตอบไม่ได้ครับว่ามันจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นกับผมและตัวเพื่อนเองณวันนี้เรารู้ว่าเรามีแรงเรามีกำลังเรามีพลังที่มากพอผมก็เลยใช้เวลาว่างของผมเพื่อสร้างรายได้เพิ่มอีกหนึ่งช่องทางเพื่อให้ช่องทางนี้เป็นอีกหนึ่งเสาหลักของครอบครัวสำหรับครอบครัวของผมผมก็เลยทำเพื่อหวังว่าวันหนึ่งครับเมื่อเสาหลักนี้มันมั่นคงมากพอทีนี้ผมจะได้ใช้ชีวิตในฝันแบบไร้กังวลเรื่องเงินผมไม่ต้องปวดหัวเรื่องของการหาเงินอีกต่อไปเพราะว่าระบบนี้มันจะผลิตเงินให้ผมอย่างต่อเนื่องอย่างต่อเนื่องและอย่างต่อเนื่องทีนี้ผมก็ได้ใช้ชีวิตในฝันครับผมอาจจะทำงานราชการต่อไปแต่การทำงานของผมไม่ได้ทำงานเพื่อเงินอีกแล้วครับแต่ผมทำงานเพื่อผมอยากจะทำผมอยากจะสนองอุดมการณ์ของผมอย่างไรก็ได้มันก็เลยทำให้ความคิดของผมเนี่ยมันเกิดความสร้างสรรค์มากขึ้นอยากจะทำอะไรอยากจะลองอะไรอยากจะเล่นอะไรทำได้หมดครับไม่มีภาระที่จะต้องมานั่งหาเงินเอาเวลาไปหาเงินไม่มีอีกต่อไปครับแล้วทุกคนก็จะสุขสบายได้ใช้ชีวิตในฝันอย่างที่ตัวเองได้วาดฝันเอาไว้เพราะระบบนี้มันสามารถเป็นอีกหนึ่งเสาหลักของครอบครัวของเราได้ครับรวมถึงตัวเพื่อนเองด้วยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับมันก็แล้วแต่เพื่อนๆแหละครับมันอยู่ที่เพื่อนๆตัดสินใจการตัดสินใจของเพื่อนวันนี้มันไม่ทำให้ผมรวยขึ้นหรือจนลงเพราะว่าถึงแม้เพื่อนๆไม่ตัดสินใจก็ยังคงมีอีกหลายคนที่เห็นคลิปวิดีโอนี้แล้วตัดสินใจสมัครสมาชิกกับผมอยู่ดีแต่การตัดสินใจของเพื่อนมันส่งผลกระทบต่อชีวิตอนาคตของเพื่อนนั่นแหละครับผมมีหน้าที่คือบอกเล่าว่าผมไปเจออะไรมาผมได้เรียนรู้อะไรมาผมเห็นความสำเร็จแบบไหนผมเห็นช่องทางแบบไหนผมเห็นโอกาสแบบไหนผมก็แค่บอกเท่านั้นเองทีนี้ก็อยู่ที่เพื่อนๆแหละครับว่าเพื่อนๆจะให้โอกาสตัวเองหรือไม่หรือจะอยู่ที่เดิมแล้วแต่เพื่อนๆครับคนอื่นไม่ให้โอกาสเรามันก็ยังไม่น่าเศร้าเท่ากับเราไม่ให้โอกาสตัวเองนะครับตัดสินใจทำวันนี้มี2ทางครับมันจะออกได้2ทางประสบความสำเร็จกับไม่สำเร็จถ้าสำเร็จก็อย่างที่ผมบอกไปครับได้ใช้ชีวิตในฝันอย่างที่เราได้วาดฝันเอาไว้แต่ถ้าเกิดไม่สำเร็จก็แค่เริ่มต้นใหม่ครับเพราะจอนคอยไม่ต้องสมัครใหม่ไม่ต้องลงทุนเพิ่มก็แค่เริ่มต้นใหม่เท่านั้นเองธุรกิจนี้ครับแค่ประสบความสำเร็จครั้งเดียวก็มากเกินพอที่จะทำให้ทั้งวงตระกูลเราเนี่ยสุขสบายแล้วครับขอเพียงแค่ครั้งเดียวถ้าวันนี้เราไม่ล้มเลิกไม่มีทางครับที่จะทำให้ชีวิตเราล้มเหลวแต่ถ้าเกิดวันนี้เราไม่ตัดสินใจอะไรเลยทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนเดิมครับปีที่แล้วเป็นแบบไหนปีนี้เป็นแบบนั้นและปีหน้าปีต่อๆไปปีต่อๆไปก็เป็นเหมือนเดิมครับมันไม่มีทางหรอกครับที่เราจะได้สิ่งใหม่ๆในการกระทำ
ในสิ่งเดิมๆของเราลองดูสิครับว่ารุ่นพี่เราที่เขาทำสิ่งเดิมๆมา10-20 ปีชีวิตเขาเป็นแบบไหนนั่นคือสิ่งที่เราวาดฝันไว้หรือเปล่าชีวิตของเขาความสำเร็จในหน้าที่การงานความสำเร็จในหน้าที่การเงินมันไม่ได้การันตีนะครับว่าเราจะประสบความสำเร็จในชีวิตหรือไม่การที่เราจะประสบความสำเร็จในชีวิตคือเราได้ทำในสิ่งที่เราอยากทำเราได้เป็นในสิ่งที่เราอยากเป็นเราได้ในสิ่งที่เราอยากได้แล้วแต่เพื่อนๆเลือกครับสำหรับตัวผมเองผมยินดีอย่างยิ่งนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะเข้ามาร่วมทีมเพื่อสานฝันไปด้วยกันถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจโปรดติดต่อผมตามที่อยู่ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลยเรามาร่วมวางแผนกันครับผมจะไม่มีวันปล่อยมือเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆไม่ปล่อยมือผมเราจะเดินไปด้วยกันเพื่อความฝันที่มีร่วมกันระหว่างเพื่อนๆกับตัวผมครับแล้วผมหวังว่าเราจะมีโอกาสได้ร่วมงานกันในเร็ววันนี้นะครับและอนาคตที่สดใสสวัสดีครับ